สวัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตั๋วกาชาดกันทั้ง5 ID นะครับก็จะเป็นตั๋วกาชาดที่ได้จากอีเวนต์พัซเซิลนะครับแล้วก็อีเวนต์วาเลนไทน์นะครับเมื่อวานเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ครบนะครับก็เป็นวัตถุดิบ5ดาวนะช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะครับ7ชิ้นนะครับก็จะได้ตั๋วกาชาด5ใบนะครับวันนี้เขาจะแจกเป็นวันสุดท้ายแล้วนะใครที่เก็บไม่ครบนี่ก็หมดโอกาสเก็บแล้วนะครับบาง ID ก็อาจจะมีเปิดไปแล้วนะเปิดจาก Event Puzzle นะครับID หลักนี้น่าจะเปิดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับยังมีเพิ่มโอกาสอยู่นะฮัตซึโฮะกับคลาริสนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากได้คลาริสทุกๆ ID เลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็นำมารีวิวนะID หลัก Event Puzzle กดรับไปแล้วนะครับนี่เลยช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะครับวันนี้7ชิ้นแล้วนะเมื่อวาน7ชิ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่8ก็คือพลาดได้1วันนั่นเองนะส่วนของชิ้นส่วนที่เรารับมาแล้วเนี่ยสามารถเอาไปย่อยทิ้งได้เลยนะครับเราแค่กดรับในกล่องของขวัญเนี่ยมันก็จะนับไปเลยนะครับผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะยกเลิกกัน6ครั้งนะเพราะว่าจะครบรอบ6ปีเกมไรเลนเจอร์นะครับแล้วก็จะเปิดกันที่ตู้ขวานะครับ6ครั้งตัดไปID หลักเปิดได้รอบเดียวนะครับเพราะว่า Event Puzzle นะครับเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะมาลุ้นกันครับคราริสเท่านั้นฮึบมงอัปลักษ์มาเปิดตัวกาชากันที่ ID 2นะครับ Event Puzzle เปิดไปแล้วนะครับถ้างั้นก็จะเหลือแค่ Event Valentine นะครับไปเปิดกัน1รอบนะครับโอเคมาที่นี่เหมือนกันนะครับยกเลิก6ครั้งนะครับวันนี้จะเน้นไปที่6ครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไง ID นี้บอสจระเข้นะครับราวตุตลกยังไม่มีเลยเปิดได้ก็ดีใจนะฮึบมาเปิดตัวกาชากันที่ ID 3นะครับ ID 3ก็จะมีนะครับตั๋วจาก Event Puzzle นะครับแล้วก็จากนี่เลยครับอีเวนต์วาเลนไทน์นั่นเองโอเคมี2ใบมี10ใบนะครับมี10ใบก็จะเปิดได้2รอบนะเหมือนเคยนะครับ6ปีใช่ไหมเกมไรเลนเจอร์นะครับดูว่าจะเกลืออยู่ไหมนะมีคนบอกว่าเปิดตัวกาชาต้องยกเลิกเป็นเลขขี้นะก็บางคนเปิดได้ก็โอเคตัดมาฮึบมากว่าอีกครั้งครับยกเลิก6ครั้งไป ID นี้นี่ตัวอยากได้ก็เยอะแยะนะบอสจระเข้มานี่ก็ดีใจนะครับกบนี่พร้อมปั้นแม็กซ์นะแต่ตัวเปิดไม่ได้สักทีนะครับจัดมาหน่อยโอ้โหมาเปิดกันต่อที่ ID 4นะครับID 4มี Event Puzzle นะครับแล้วก็ Valentine ก็จะเปิดได้2รอบนะครับID นี้นะครับเรนเจอร์ที่ยังเปิดหาได้อยู่มีครบหมดแล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคลาริสนะครับโอ้โหจริงๆนี่เปิดตู้ขวาไม่ออกสักทีหนึ่งนะขอลองไปเปลี่ยนตู้ซ้ายดูบ้างนะครับID นี้ขอสลับกันนิดนึงนะตู้ขวานี่ไม่ออกเลยนะครับยกเลิก6ครั้งครับสลับมาเป็นตู้ซ้ายดูบ้างโอ้โหแบบขวานี่ไม่ออกจริงนะเพิ่มโอกาสนี่แบบไม่ออกเลยครับคือซ้ายเนี่ยมันยังมีซากุระนี่ไงหัวแดงมาเลยครับโอ้โหไหนๆก็เปลี่ยนตู้แล้วนะขอใช้ตู้ซ้ายนะครับคือมันก็ออกนะตู้ซ้ายเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเปิดตู้ซ้ายก็ออกครับอันนี้คือเลยไม่ชัวร์เลยนะว่าต้องเปิดตู้ไหนจัดมาหน่อยโอ้โหมาเปิดตัวกาชากันที่ ID 5นะครับ ID สุดท้ายแล้วนะครับEvent Puzzle เปิดไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ Event Valentine นะครับไหนๆก็ไหนๆละไม่ต้องยกเลิกมาเลยดีกว่าเปิดตู้ซ้ายเลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับโอ้โหไม่ว่าจะตู้ซ้ายตู้ขวายกเลิก5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งไม่ออกเลยครับคืออย่างที่บอกนะบทมันจะออกมันจะมาเองฮึบนี่ไงดารุมะนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ใช้นะคือ ID 5นะครับถ้าผมไม่ได้เปิดเป็นตัวอัลตร้ามาเนี่ยผมก็คงไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่า
กบแดง8ดาวนะครับก็จะใช้กับเรนเจอร์ที่มันควรจะปั้นนะคือเล่นกันใหม่ๆเนี่ยกบแดง8ดาวก็ถือว่าหายากนะครับมันต้องปั้นตัวที่เหมาะสมจริงๆนะถึงแม้ว่าเรนเจอร์ทีมผมนะครับยังไม่เต็ม10ตัวเลยนะถือว่าเอามาแต่ละตัวนี่ก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับนี่อย่างเช่นตัวโคนี่ลากเป็ดนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาถูๆไถๆเนอะเพราะว่าเรนเจอร์ในครั้งเนี่ยผมไม่ได้มีตัวอะไรเป็นพิเศษเลยครับคือไม่อยากที่จะเปลืองกบเนอะนี่มีบราวพีคิวใช้ได้ครับแต่ว่าเกียร์นะครับเดี๋ยวค่อยหาเกียร์มาใส่นะแล้วก็ปลดท่านะครับก็จะมีตัวบราวพีคิวนะครับที่เดี๋ยวคงจะนำเข้าทีมเดี๋ยวคงจะหาเกียร์เจ๋งๆสักนิดนึงนะนอกนั้นผมก็ยังไม่ได้ปั้นนะเนี่ยเห็นไหมตัวที่แบบว่ากลางๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับปั้นแล้วไม่ได้ยกระดับทีมผมก็ไม่เลือกที่จะปั้นนะคืออยากจะให้ใช้เรนเจอร์ยุคใหม่ๆครับมันจะช่วยยกระดับทีมได้ดีนะครับอย่างของผมเนี่ยยกระดับทีมครับไทกะนะครับนี่ปั้นแม็กซ์เลยนะครับจระเข้ก็ถือว่าน่ากลัวทำชื่อจริงๆนะผมว่ามันก็ช่วยทีมได้ดีนะครับทาโร่ก็ใช้ได้นะครับปลีกเพชรนี่ใช้งานได้อยู่นะอัตโตก๊อปปี้ก็ได้นะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยจังหวะป่วนนะครับจังหวะก๊อปปี้มันก็พอได้นะส่วนตัวนี้นะครับปัจจุบันยังไงก็ต้องมีนะตัวกันบินนะครับที่เหลือก็หาเรนเจอร์กันต่อไปนะครับเดี๋ยวลองไปเล่น PVP ให้ดูดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทอง1นะครับก็เล่น PVP ไป5รอบเองนะโอ้โหเจอ ID นี้นะครับ Max ทั้งทีมเลยยูเกอร์16นะแต่ว่าเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับทีมนี้นะครับตัวที่ผมอาจจะฆ่าไม่ได้แล้วมีปัญหาเดี๋ยวผมลองตีให้ดูแล้วกันคือทีมนี้มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะนะครับเพราะว่ามีตัวธาตุไม้นะครับ2ตัวที่ค่อนข้างจะฆ่ายากนะครับก็คือมูลดุริยางนะอีกตัวนึงไม่ใช่ว่าฆ่ายากนะครับมันแค่เป็นธาตุที่ผมเนี่ยไม่มีตัวชนะทางแค่นั้นเองนะคือเจ้าริวอาวนะครับเจ้านกฮูกนั่นเองนะจับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวเป็นเรนเจอร์ตัวโคโรโบนครับเป็นลิมิเต็ดนะเซย่ามีคนถามเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันว่าปัจจุบันยังใช้งานได้อยู่ไหมก็น่าจะกลับมาเล่นกันใช่ไหมถามว่าเซย่าใช้ได้ไหมตอบคือใช้ได้ครับคือสกิลมันเนี่ยถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานนะอมตะบกวิ่งไวครับยังไงในทีมเนี่ยมีเอาไว้ก็ดีนะครับคือเรนเจอร์ตัวทะลุอมตะมันมีเยอะนะครับซึ่งผมเนี่ยทดสอบให้ดูไปแล้วนะมีคลิปทดสอบให้ดูนะครับว่าเรนเจอร์ที่มีดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงนะแล้วก็ทะลุอมตะเนี่ยว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับคือมันก็มีเรื่องของค่าแฝงครับเรื่องของความแม่นยำสกิลการใส่เกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันเก่าแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยิงดาเมจทะลุอมตะได้ตลอดนะยกเว้นซะว่าปล่อยตัวออกมาเยอะนะครับนี่ดูทีมนี้เป็นตัวอย่างเป็นไงนี่โคนี่รักเป็ดอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์นะครับมันต้องแบบว่าเอามาใช้แบบเพื่อแก้ทางครับเพื่อที่แบบป้องกันอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะแนะนำให้ปั้นเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะคือตามที่ผมบอกนะครับว่าเรานะครับเล่นกันใหม่ๆนะเน้นย้ำนะครับควรจะเซฟกบแดงให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปปั้นเรนเจอร์ที่มันเจ๋งจริงๆอ่ะคือปั้นแล้วแบบยกระดับทีมนะคือไม่ใช่ว่ามันแบบไม่ใช่ว่าไม่ปั้นอะไรเลยนะมันควรจะปั้นบ้างแต่ว่าควรจะต้องเป็นตัวที่แบบเฮ้ยปั้นแล้วแบบช่วยทีมได้ดีอะไรประมาณนี้นะทีมนี้ตัวท่านน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับน่าจะพอได้นะครับมีบราโยมินี่แหละที่ค่อนข้างจะช่วยทีมได้ดีนะครับแต่ผมมีตัวก๊อปปี้น่าจะไหวอยู่นะครับนี่เลยครับการปั้นไทกะนะครับมันเห็นผลดีมากนะครับเห็นไหมยิงทีเดียวนะครับเกลี้ยงเลยแต่ว่าเหมือนเขาจะก๊อปปี้เราไปหรือเปล่าเหมือนไปยิงตัวก๊อปปี้มากกว่านะผมปล่อยมูลผีจีนมาทำไมเนี่ยติดทีมไว้เฉยๆครับมูลผีจีนครับเผื่อเจอตัวบินนะครับก็จะช่วยได้ดีนะครับบอสจระเข้ก็พึ่งจากเกียร์ค่อนข้างจะเยอะนะมาดูกันครับจะไหวไหมคือเรนเจอร์เขาแม็กซ์เยอะนะครับแต่ทีมเมื่อกี้นี่ผมก็เก็บกวาดได้ง่ายดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรนเจอร์ตัวเก่ามันเยอะครับแต่ทีมนี้ดูเหมือนจะมีตัวใหม่เยอะมากกว่านะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะยันอยู่ไหมยังไม่อยู่ผมก็ต้องพัดออกนะครับแล้วก็เอาโคนี่ลักเป็ดออกมาถล่มป้อมกันนิดนึงโคนี่ลักเป็ดนะครับฆ่าเขาได้ไหมฆ่าไม่ได้ครับคือตัวบราโยมิเนี่ยเขามี last attack นะครับเมื่อเขาตายนะครับ
คาป้อมเนี่ยมันก็จะติดอมตะขึ้นมานะครับอาจจะดูว่าจังหวะนี้ครับเขาจะพัดเราแล้วติดโคนี่รักเป็ดไหมถ้าพัดแล้วติดนี่ก็โอเคนะถ้าพัดแล้วไม่ติดนะครับผมเละคาป้อมแน่นอนนี่ครับคือหลายคนนะครับไปถามถึงบราวเทียบซุดพี่ปั้นมาใช้ดีไหมบางคนนี่อยากจะปั้นแม็กซ์เลยนะบราวเตียวหูยอย่างนี้นะครับคือถ้ามีกบแดง8ดาวเยอะปั้นไปเลยไม่ว่านะครับเพราะว่ามันก็พอที่จะใช้งานได้นะครับแต่มันไม่ได้เก่งอะไรแล้วนะครับคือตัวแบบเก่งๆอ่ะมันมีเยอะนะครับเก็บกบเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดเดี๋ยวดูว่าจะดันออกได้ไหมนะครับผมคงอาศัยการก๊อปปี้นะก๊อปปี้มูนดุริยางมาหน่อยสิก๊อปปี้ได้ไหมมูนดุริยางน้ำไปก๊อปปี้ไม้ดูเห็นไหมมันจะก๊อปปี้ไม่ค่อยติดนะเพราะว่าเรื่องของธาตุมีผลเดี๋ยวลองออโต้ด้วยกันครับถ้าดันไม่ออกนี่ก็เละนะครับเอามาก๊อปปี้มาเนี่ยเห็นไหมผมยิงครับมูนดุริยางเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราไม่มีธาตุไฟนะครับถ้าเกิดผมเปิดได้ซากุระแต่แจ่มมากครับซึ่งดารุมะเมื่อกี้ก็เป็นธาตุไฟนะแต่อย่างที่บอกว่ากบเนี่ยผมใช้เวลาหาประมาณหนึ่งกลัวว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวเจ๋งเพราะว่ารูบี้เนี่ยมี600แน่นอนครับเดือนหน้านะครับเอาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยเขาทั้งก๊อปปี้นะครับสร้างกลุ่มเละเลยทีเดียวไม่เหมือนทีเมื่อกี้เลยนะแต่ทีเมื่อกี้ตัวเก่าเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแตกต่างกันนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแม้ว่าจะแม็กซ์ครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าต่อให้เรนเจอร์แม็กซ์ทั้งทีมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่ายุคเก่าแล้วดูการใส่เกียร์ด้วยนะถือว่าการใส่เกียร์มีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเงี้ยอยู่เยอะก็ไม่ช่วยนะโอเคไปเล่นกันรอบสุดท้ายนะครับทีมนี้ไม่มีตัวน้ำเลยนะครับก็ไม่เล่นนะเราต้องเช็คทีมนิดนึงนะครับทีมนี้มีตัวนัตซึมินะครับไฟโอ้มาเก็บกวาดไทกาผมแน่นอนนะแต่ว่าผมมีบอสจระเข้เดี๋ยวดูแล้วกันนะบอสจระเข้นะครับเวล140นะครับกับตัวของทาโร่ครับมาเดี๋ยวดูกันเพราะว่ามีคนถามถึงตัวของเจ้านัตซึมินะครับว่ามันยังเก่งอยู่ไหมอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเก่งนะครับแต่ส่วนตัวผมมองตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่มันออกมาใหม่ๆแล้วผมมองว่ามันไม่ได้เก่งจัดนะครับสกิลครับมีสะท้อนดาเมจก็จริงนะครับมียิงทะลุอมตะก็จริงแต่ผมไม่เห็นค่าแฝงไว้ไงผมถึงบอกนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะบางคนก็เลือกปั้นแม็กซ์ไปนะครับก็ใช้ได้นะมันไม่ได้ถึงไม่ถึงกับน่าเกลียดอะไรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันไปแบกทีมขึ้นลีกสูงๆเนี่ยไม่ใช่นัตซึมิแน่ๆนะต้องเป็นตัวอื่นนะครับคือบางคนบอกว่าพี่ผมยังเล่นแชมเปญอยู่ในมาสเตอร์อยู่เลยนะครับก็ต้องดูว่าตัวหลักของทีมเราเนี่ยมันใช่แชมเปญหรือเปล่าถ้าเกิดใช่แชมเปญน่ะผมบอกเลยว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะแชมเปญมันไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นแล้วนะครับคือบางทีมันต้องดูที่ภาพรวมของทีมครับว่าเรนเจอร์ตัวเจ๋งของเราเนี่ยคืออะไรอย่างทีมผมเนี่ยก็หลักๆครับจะเป็นไทกะกับบอสจระเข้นะครับเนี่ยพอผมเอามูนบีจีนออกมาอย่างเงี้ยเอาโคนี่ลักเป็ดออกมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเสริมทีมนะซึ่งตัวเสริมทีมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับก็คือเอามาช่วยทำดาเมจท่าต่างๆนะครับมันก็จะช่วยทีมให้ดีขึ้นผมจะไม่ใช้คำว่าช่วยยกระดับทีมนะช่วยยกระดับทีมเนี่ยมันต้องเป็นตัวเจ๋งจริงๆนะครับอย่างดาวินชีอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะมีดาวินชีเท่ากับมีเรนเจอร์ทุกตัวนะครับอันนี้ของจริงแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ละมันก็จะเป็นทางเสริมๆแล้วนะครับเห็นไหมนัตซึมิแม็กซ์ครับกลัวที่ไหนล่ะผมมีไทกะครับแพ้ทางธาตุด้วยนะแต่ไม่กลัวเลยครับคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะปั้นแม็กซ์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากมายครับมันแค่ช่วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปดูคลิปกันครับพวกเพลย์ลิสต์ครับรีวิวเรนเจอร์ห้องทดลองจัดอันดับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะจัดทีมนะครับทดสอบความสามารถดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันเจ๋งจริงๆนะครับควรจะทำเป็นแม็กซ์นะครับแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์ดีไหมนะลองไปหาดูคลิปกันนะครับก็อยากให้ดูเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับเลือกปั้นแม็กซ์เนี่ยมันก็จะยกระดับทีมนะครับใช้งานได้ค่อนข้างจะยาวนานนะคืออย่างไทกะจระเข้นะครับเนี่ยทีมนี้ของผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า
2-3 เดือนใช้ได้สบายๆนะที่เหลือก็ไปลุ้นกันเอานะครับว่า 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเปิดได้ตัวอะไรมาเพิ่มถ้าได้เพิ่มเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ID นั้นก็จะยืนได้สบายๆเลยนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเปิดตัวกาชาไม่ได้เรื่องเลยนะครับ6ครั้งนะครับครบรอบ6ปีปีนี้จะเป็นปีแห่งความเกลือหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ